เนื้อแดดเดียวครัวครัวพี่เปิ้ลร้านแลนด์โรเวอร์เนี่ยครับหืมทอดร้อนๆเลยเอาเลยครับมีมีข้าวแกงด้วยมีก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นเตี๋ยวไก่บรรยากาศร้านก็ฝั่งขวาก็ซ่อมรถแลนด์โรเวอร์นะครับนู่นคันนี้กำลังอัปเดตนะครับคันนี้ของพี่หมูนะครับนะกินข้าวก่อนอันนี้เมนูสเปเชียลเนื้อแดดเดียวเมนูใหม่ของลิตเติ้ลครับเนื้อแดดเดียวทอดจริงเนี่ยติดมันด้วยเนื้อนุ่มค่อนข้างพอดีเลยถ้าได้ข้าวเหนียวร้อนๆนี่มันอร่อยว่ะน่ารักจริงรสชาติพอดีเลยไม่เหนียวเดี๋ยวกินติดมันยังได้ข้าวเหนียวบ้างข้าวป่าข้าวป่าใครสนใจมาที่ร้านแลนด์โรเวอร์ได้นะครับมาสั่งได้กินนอกจากมีเมนูสเปเชียลนี้แล้วก็มีข้าวราดแกงมีก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นก๋วยเตี๋ยวไก่โอเคนี่คือข้าวราดแกงนะครับข้าวราดแกงอร่อยดูสิร้านอยู่ติดกับบุญถาวรติดกับอันวัดใครสนใจก็มาได้นะครับแล้วก็ดูบรรยากาศดูดวงจักรมอเตอร์ด้วยนะครับซ่อมแลนด์โรเวอร์ทางด้านซ้ายโอเคครับไว้กันนี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามผมทายดีถูกใจกดไลค์ชอบใจกดแชร์กดติดตามทายดีมาแดงนะครับสวัสดีครับอุ๊ยอร่อยกว่าอร่อยนี่เหนียวด้วย